สวัสดีครับโอลาชาแนลพาทุกท่านมาเดินป่าเข้าป่าเดินภูเขาอยู่ข้างทางครับไม่ได้มาล่าเสือดาวนะครับไม่ได้มาหาเห็ดมาดูสวนอะสวนกล้วยครับสวนกล้วยของคุณพ่อนะฮะเราจะเดินขึ้นบนภูลูกเล็กๆลูกนี้นะฮะแล้วก็จะมาดูสวนลำไยด้วยครับวิธีการเดินคือเดินทะแยงนิดนึงครับไม่งั้นมันจะขึ้นไม่ได้ครับอันนี้คือการตัดหญ้าไปแล้วก็เลยทำให้ไม่รกเท่าไหร่ครับแต่ก็ชันเอาเรื่องเหมือนกันครับโอ้โหนี่คือทางที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเรามาถึงยอดดอยเล็กๆนะครับมีเถียงนาน้อยภาษาอีสานเรียกเถียงนาน้อยนะครับภาษาเหนือเรียกอะไรเรียกห้างเหรอฮะห้างเห็นห้างไหมฮะห้างอยู่บนยอดดอยเล็กๆชมวิวครับนี่คือจุดที่เราเดินขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นป่าข้าวโพดครับมากับผบ.ทบ.นะครับอันนี้เป็นต้นงาใช่ไหมฮะน่าจะเป็นต้นงานะครับงาขาวงาดำที่เราใช้ทำอาหารกันนะครับมันยังอ่อนอยู่เลยครับมันยังเพิ่งออกดอกนะฮะสูงระดับเอวผมก็ประมาณเมตรกว่านะครับอันนี้ต้นลำไยที่เพิ่งลงไปนะฮะยังไม่ใหญ่นะฮะก็จะมีเถียงนาน้อยไปเก็บน้ำไปใช้นะครับหรือไม่เขาเรียกอะไรนะภาคเหนือเขาเรียกห้างอีกด้านนึงก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับหลังทิวเขาทิวไม้นี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กๆนะฮะของชุมชนนะครับเคยไปมาแล้วแต่ว่าก็มารู้ทริปนี้ว่าจะได้จะเดินไปหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนึงครับลุยป่าข้าวโพดครับอันนี้ลงมาอีกด้านหนึ่งนะฮะอยู่ด้านโน้นมีการปลูกข้าวโพดข้าวโพดนั่นจะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะฮะยังไม่พร้อมเก็บอันนี้มะละกอฮอลแลนด์อยู่บนยอดเลยฮะอันนี้จะเป็นต้นเพกาลิ้นฟ้านะฮะฝั่งนี้ยังฝั่งนี้ได้รับการถางเพื่อทำสวนไปแล้วนะฮะนี่พบทบได้กระท้อนลูกหนึ่งครับนี่นี่เห็นลูกหนึ่งตรงนู้นครับนู่นมีหลายลูกเลยครับแต่ว่าพบทบแกเก็บเอาลูกเฉพาะที่มันสุกแล้วครับมันแก่จัดแล้วพร้อมทานแล้วฮะโอ้นั่นเป็นพวงเลยครับกระท้อนนะครับกระท้อนสำลีพันสำลีเขาเรียกพันสำลีใช่ไหมฮะกระท้อนหวานผมไม่เคยเห็นกระท้อนหวานนะฮะมันฝาดทุกลูกอ่ะฝาดอมเปรี้ยวทุกลูกอ่ะมีหลายลูกเลยนึกว่าจะมีแค่นิดๆหน่อยๆที่ไหนได้เยอะเลยฮะด้านล่างนี่เป็นสวนลำไยของคุณพ่อนะฮะ
เพิ่งลงได้ประมาณกี่ปีนะประมาณ2 ปีหรือเปล่าครับอ๋อมันมีบางช่วงที่ซ่อมได้2 ปีนะซ่อม2 ปียังไม่ใหญ่นะครับแต่ตัวที่ลงไว้รอบแรกก็4 ปีครับเป็นกิ่งตอนนะฮะก็เลยออกลูกแล้วเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้เราลงเนินแล้วฮะดูวิวข้างบนก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยคลิปหน้าเป็นสวนลำไยนะครับคลิปยาวเดี๋ยวอัพโหลดเน็ตไม่ดีอัพโหลดช้าโอเคครับนี่คือวิวในหุบเขานะครับจังหวัดน่านนะครับผมโอลาชาแนลฝากกด subscribe ที่ YouTube นะฮะโอลาชาแนลครับผมสวัสดีครับ